สวัสดีครับท่านผู้ชมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีทุกท่านนะครับขณะนี้ผมเจมส์เจษฎาก็มาอยู่ที่บริเวณของใต้บีเทสของมอเกษตรนะครับเนื่องจากขณะนี้มีการรวมตัวของมวลชนนะครับเพื่อจะมีกิจกรรมในช่วงบ่าย2ของวันนี้นะครับจะมีในส่วนของคุณณัฐวุฒิสายเกลือและก็คุณสมบัติบุญงามอนงนะครับที่จะมาร่วมในกิจกรรมในวันนี้แล้วก็นำขบวนไปยังจุดมุ่งหมายนะครับไปนนทบุรีไปปทุมธานีแล้วก็จบกิจกรรมด้วย 18:00 นมีเวทีหลักปราศัยนะครับแล้วก็ร้องเพลงชาติเป็นอันว่าจบกิจกรรมนะครับซึ่งขณะนี้ก็เหลือเวลาอีก1ชั่วโมงนะครับจะมีการเคลื่อนขบวนของคุณณัฐวุฒิสายเกลือแล้วก็คุณสมบัติบุญงามอนงนะครับมาด้วยกันนะครับขณะนี้ก็ให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับเป็นบรรยากาศของมวลชนนะฮะที่มารวมตัวกันในขณะนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะก็เป็นบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้นะครับใครก็ยังไม่รู้จักเลยครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับขณะนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะได้ไปดูสัญญาณชัดเจนใช่ไหมครับสัญญาณชัดเจนดีนะฮะก็มีทั้งธงแดงเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์สีแดงนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นธงสีแดงแล้วก็ใช้ได้นะครับมีของมาขายด้วยนะครับก็จะเป็นผ้าแดงนะครับแล้วก็ผ้าโพกโครงสีแดงเป็นธงราษฎรนะครับสีแดงนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะฮะท่านผู้ชมนะฮะสวัสดีทุกท่านยามมาผู้รับประชาธิปไตยออกมาช่วยกันออกมาช่วยกันขับไล่รัฐบาลคนละราชเจ้าประชาชนออกมาช่วยกันตอนนี้เราออกแล้วครับแต่ทำไมประยุทธ์ไม่ออกครับถูกต้องใช่เลยถูกต้องทำไมไม่ออกออกไปได้แล้ว8ปีแล้วอย่าอยู่เลยอยู่ไปก็ลกโลกอยู่ไปก็ต้องแผ่นดินครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขอไปชาร์จก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆขณะนี้นะครับท่านใดที่กำลังจะเดินทางมาร่วมหรือว่ากำลังจะเดินทางที่จะมาสมทบก็ยังมีเวลาอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับสัญญาณเป็นยังไงครับเสียงได้ยินไหมครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเสียงยังชัดเจนอยู่ใช่ไหมฮะก็มีเป็นบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้นะครับก็ถ้าเราได้ดูไปเสียงได้ยินไหมครับเสียงได้ยินไหมครับโทษทีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงได้ยินหรือไม่นะครับต้องขออภัยนะฮะถ้าเสียงหายแสดงว่าเราไม่ได้ชาร์จอะไรมาแน่ๆนะตอนนี้ได้ยินนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าโดยบรรยากาศในขณะนี้ก็มีการรวมกลุ่มอยู่นะฮะเสียงได้ยินไหมครับเสียงหายอีกแล้วหรอเสียงได้ยินไหมฮะตอนนี้เสียงได้ยินไหมเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีนึงเสียงหายใช่ไหมครับเดี๋ยวไงกลับมาอีกรอบนึงนะครับถ้าหากเสียงหายตอนนี้ยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วยแจ้งมานิดนึงนะครับว่าเสียงได้ยินหรือไม่เสียงหายเหรอฮะเสียงได้ยินไหมสรุปได้ยินไหมครับตอนนี้ฮัลโหลขอได้นะคะถึงจะเป็นห้องรวมหรือไม่ได้ห้องที่หรูหราอะไรแต่ประชาชนก็จะมีชีวิตรอดจากบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทนะคะอยากบอกพี่น้องชาวเสื้อแดงว่าถ้าจะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในขณะนี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับส
ตอนนี้ก็จะเป็นการรวมตัวนะครับก็ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนช่วงบ่ายสองนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับคุณณัฐวุฒิก็จะมาเริ่มที่นี่นะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่นนทบุรีนะครับขณะนี้ก็มีเหมือนเป็นป้าเป้านะครับป้าเป้าก็มาถึงบริเวณแล้วนะครับน่าจะเตรียมขายของนะครับมีเสื้อมาขายด้วยนะครับมีเสื้อมาขายด้วยนะครับตัวน่าจะตัวละ100กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะฮะท่านผู้ชมก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมโดยมีเสื้อผ้านะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณเกษตรนะครับบริเวณที่ผมไลฟ์ข่าวอยู่ก็อยู่ที่ช่วงของป้ายบีเทสเกษตรนะครับถึงมอเกษตรถ้าอยู่ตรงข้ามนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านใดที่กำลังจะออกหรือว่าอย่างไรก็เตรียมผ้ากันฝนมานะฮะมีเสื้อกันฝนก็ดีนะครับเสื้อกันฝนแล้วก็หมวกนะครับแว่นตาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างเดียวนะครับที่จะต้องนำมาขณะนี้ก็พี่อเล็กก็น่าจะมาถึงแล้วนะครับมีพี่แอร์เดี๋ยวดูว่าจะตั้งเวทีอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับจะมีของพี่อเล็กนะครับมาตั้งอ๋อโอเคตอนนี้พี่อเล็กก็เหมือนกำลังเซตอุปกรณ์แล้วนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านยามบ่ายๆนะฮะก็ตอนนี้พี่อเล็กมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของมวลชนของนนทบุรีเนี่ยจะไปรวมกันที่ตรงไทยคมนะครับบริเวณสถานีไทยคมเนี่ยจะมีของเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีแล้วก็ในส่วนของนครปฐมเนี่ยจะร่วมกันไปรอตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนนนทบุรีก็รอตรงนั้นได้นะครับจะมีขบวนที่ผ่านไปรับกันนั่นเองนะครับก็ได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมตอนนี้อยู่ที่เกษตรนะครับบรรยากาศสดๆที่แถวตรงข้ามกับมอเกษตรนะครับ BTS เกษตรนะครับท่านใดที่กำลังจะเดินทางนะครับก็สามารถที่จะมาอยู่ด้วยกันนะครับคนทยอยมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถ้าน้อยก็จะไปสมทบข้างหน้าก็จะเยอะๆๆจนไปถึงปทุมธานีก็น่าจะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับใช่ครับเกษตรบางเขนนะฮะช่วยกันบอกข่าวกระจายข่าวกันต่อไปครับขณะนี้พี่อเล็กก็มาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีการบรรเลงเพลงเกิดขึ้นณบริเวณตรงนี้นะครับมีทั้งนักข่าวแล้วก็ภาพชัดเจนเนาะสัญญาณดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีก็จะมาทำข่าวแล้วก็สวัสดีครับก็มาทักทายกันนะครับหัวขบวนเนี่ยจะมุ่งหน้านะครับคือลอดใต้อุโมงท่านจะเห็นอุโมงนั้นไหมฮะนั่นแหละเราจะลอดอุโมงแล้วขึ้นไปนะครับทะลุไปยังนนทบุรีนะครับก็เดี๋ยวจะผ่านเดอะมอลล์ก็จะเส้นนู้นนะครับรูทนั้นนะครับก็จะผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับวันนี้เราก็จะติดตามกันเป็นระยะนะครับผ่านเครือข่ายนนทบุรีก็จะเป็นระยะนะครับทางเพจเราก็เรียกมาแล้วเรียกแล้วครับผมครับก็นี่นะครับคือบรรยากาศในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับใช่หัวขบวนไปทางติวานนท์ใช่ไหมฮะนั่นแหละครับมุ่งหน้าไปตรงนั้นเลยนะครับผมก็รอดูรูทเอานะครับตอนนี้เหมือนมีการประกาศนะครับว่าจะมีการสร้างขบวนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปนะครับโดยดูว่าเราจะยังไงเห็นว่าจะมีการเลื่อนขบวนนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีพี่เข้าไปเราก็จะตามพี่เข้าไปเดี๋ยวเราขอตามเข้าไปดูได้ไหมฮะตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนว่าขบวนจะตั้งอีกที่หนึ่งนะครับไม่ใช่บริเวณนี้นะครับก็มีการรวมตัวเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดๆผมจะขอติดรถใครไปดีไหมเดี๋ยวเราจะหารถอ้าวเดี๋ยวครับป้าๆครับสวัสดีครับก็อันนี้น่าจะไปอันนี้ไปรวมใช่ไหมเนี่ยจะไปรวมไปรวมฝั่งนู้นไงอ๋อโอเคเดี๋ยวเราหามอเตอร์ไซค์กันที่เราจะไปด้วยกันมันน่าจะมีมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวผมหากันแป๊บนึงนะครับชีวิตนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามอเตอร์ไซค์ไหนว่างเราจะไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะได้โอเคครับยินดีทุกท่านนะครับขณะนี้ก็มีการเหมือนร่วมตัวแล้วนะฮะ
จะไปตั้งขบวนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็มีมวลชนมาพอสมควรแล้วนะครับขณะนี้กำลังเริ่มเลี้ยวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขอติดต่อไปสักคันหนึ่งหาคนดีกว่าเดี๋ยวผมหารถกันก็มีรถกันไหนพอจะไปได้ผมจะไม่สมทบบ้างวันนี้ก็มีรถเยอะมากเลยนะครับก็มีรถโดสวยมากเลยนะครับขบวนเดี๋ยวเราดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะเดี๋ยวไปคุยกับไอ้นี่แป๊บนึงนะครับก่อนที่เราจะไปสวัสดีครับ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 ดีทุกขั้นนะฮะสวัสดีทุกขั้นเลยนะเดี๋ยวครับเอ้ยพี่โจเดี๋ยวเราติดตามพี่โจไปดีกว่าไปเดี๋ยวไปทำตรงนู้นเอาพี่ลินไปไหนเดี๋ยวขอจะไปทำตรงนู้นกันบอกแกไม่ห่วงนะเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นไปรอตรงนู้นเดี๋ยวจะไปร่วมขบวนตรงนั้นนะครับหารถโมไซค์ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคนที่จะมุ่งหน้าไปนู่นเดี๋ยวเราจะติดไปด้วยนะครับก็จะได้ให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศสดๆกันเลยนะครับผ่านเพจขายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าขบวนไหนมุ่งหน้ามั่งเราจะได้ขอติดตัวตามไปด้วยนี่พี่เขาไปให้เดี๋ยวเรารอนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศสดๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมรอดูว่ารถคันไหนไปเราจะขอตามไปด้วยผมจะขอติดไปด้วยนะครับผมรอดูขบวนตรงนี้ก่อนว่ามีที่ไหนครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมนะครับอันนี้ไปร่วมขบวนด้วยป่ะครับจะติดรถไปด้วยครับขอไปไลฟ์แป๊บนึงตรงหน้าไปเลยครับใช่ครับขอบคุณครับพอดีเขาบอกว่าหลบตรงนู้นก็เดี๋ยวไปไลฟ์ตรงนู้นหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้เจอเด็กอ๋อครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยินดีดีแล้วล่ะครับวันนี้ออกมานานๆอย่างน้อยก็ยังมาแสดงพลังด้วยกันวันนี้เร็วๆลาสแดนครับลาสแดนวิ่งไปแล้วนะครับรัสแดนเพราะว่าเขาจะบอกมุ่งหน้าไปตั้งตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมแค่นี้เองอ๋อไม่ได้ไกลโอเคเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องวนลงใต้อุโมงค์ใช่ไหมฮะที่นัดหมายกันไว้คือลงใต้อุโมงค์จะเป็นภาพที่สวยมากอ๋อโอเคแค่นี้เองโอเคขอบคุณมากครับใกล้ๆนะครับนี่คือตรงนี้นะฮะจะมีการรวมตัวแล้วก็คาดว่านะครับจะลงไปตรงด้านอุโมงค์ด้านนู้นอ๋อมีอีกด้านไปอีกใช่ไหมใช่ครับตรงไปอีกอ๋อขาเข้ากาเฟ่โอเคครับก็ตรงนี้โอเคโอ้มีบริการดีมากบอกเส้นทางนะครับก็สรุปว่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอย่างไรนะฮะเพราะว่าตรงขาเข้าทางเกษตรใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูมันจะมีขบวนอยู่แล้วนะโอเคนะฮะไล่พวกสวนช้างออกไปเลยตรงไปนะครับตามไปผมไม่แน่ใจเดี๋ยวน่าจะฝั่งนู้นเราเองก็มาสดๆนะฮะสัญญาณยังชัดเจนนะฮะยังได้ยินโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับไอ้โจมาโจไหนเอ่ยมีผมด้วยนะครับก็บรรยากาศในขณะนี้ถือว่าสวยงามมากฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกันละกันนะครับสัญญาณยังชัดเจนกันดีอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับจะมุ่งหน้านะครับไปที่จุดหมายแรกนะครับที่จะมีการตั้งขบวนช่วงเวลาบ่ายสองขณะนี้ก็เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็น่าจะรวมตัวแล้วก็เคลื่อนนั่นนะฮะเราจะเห็นแล้วนะครับขบวนอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอเคนะครับมีการตั้งขบวนไปแล้วอย่างสวยงามมากเลยครับค่อนข้างยาวเลยนะฮะโอเคผมดูแล้วนะครับก็คืออยู่ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ถือว่าเดี๋ยว
จะมีการกลับรถใต้สะพานนะครับเขาบอกให้กลับรถใต้สะพานได้เลยนั่นแน่มีการชูสามนิ้วด้วยนะครับรถเมย์นะครับก็มีการชูสามนิ้วให้ด้วยนะครับรถเมย์สายอะไรเนี่ยน่ารักจัง178นะครับแต่เราไม่อยากแคปรูปไม่อยากถ่ายรูปนะครับพยายามให้เห็นไกลๆเพราะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องไอ้เหี้ยประเทศนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับด้วยความเคารพนะฮะคือเขาไม่มีสิทธิเสรีภาพหรืออย่างไรนะครับคือถ้าราชการเนี่ยไม่ชู3นิ้วเนี่ยก็จะโดนเรียกไปสอบสวนไปกดนะฮะแต่ถ้าไปเป่านกหวีดเนี่ยทำได้นะครับท่านผู้ชมก็ดูเอานะฮะใช้วิจารณญาณในการดูแล้วก็คิดว่ามันจริงไม่จริงนะครับแล้วก็รู้แล้วความจริงมันเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้อยู่ที่ไทคมเป็นไงบ้างฮะไทคมเดี๋ยวจะมีน่าจะเป็นเครือข่ายนนท์แล้วก็ในส่วนของนครปฐมเนี่ยน่าจะอยู่ด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศดีมากแดดไม่ร้อนนะฮะก็ภาวนาให้เป็นอย่างนี้ไปทั้งวันนะครับจนถึงช่วงทุ่มสองทุ่มค่อยตกนะครับฝนไม่จำเป็นอย่าเพิ่งมานะฮะเพราะเมื่อคืนนี้ถือว่าคุณได้ทำหน้าที่ของคุณเรียบร้อยแล้วฝนตกทั้งคืนเย็นสบายเลยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็มีตำรวจนะฮะมาอำนวยน่าจะอำนวยความสะดวกด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ขายธงนะครับส่วนใหญ่เป็นการขายธงครับไม่เป็นไรครับแล้วแต่เราตอนนี้ก็เริ่มมีการตั้งนะครับขบวนโหยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนี่นะนี่คือตั้งหลังนะครับคือเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆตอนนี้คนยังไม่รู้นะฮะตอนนี้กำลังเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะครับก็เสื้อกันฝนหมวกนะครับเตรียมให้พร้อมมีแท็กซี่มาร่วมด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังมีการแปะสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับที่รถคันนี้นะครับโอ้ถือว่าอันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวผมเดินขอบคุณนะฮะก็ได้ที่รักมากนะครับมาช่วยกันนะครับวันนี้ขณะนี้ผมเองก็กำลังเดินไปเรื่อยๆนะครับมีการเริ่มแปะสติ๊กเกอร์นะครับบางคันก็เป็นรูปนะครับเยาวชนโปรแกรม3นิ้วนะฮะแล้วก็ทุกอย่างนะครับเป็นสัญลักษณ์มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นธงนะครับที่เด่นที่สุดก็คือจะเป็นธงราษฎรนะครับแล้วก็มีนี่คำนี้ปฏิรูปนะครับทำให้ดีขึ้นนะครับไม่ใช่ล้มร้างคันนี้นะฮะแล้วก็เป็นธงแดงถือว่าโอเคนะฮะนี่คือภาพโดยรวมขณะนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงใส่เสื้อสีแดงนะครับอย่างนี้มีสติ๊กเกอร์นะฮะแปะด้านหน้ารถนะฮะท่านผู้ชมนะแท็กซี่คันนี้ก็โอ้ชัดเจนมากนะนะว่ามีการขายชงอะไร20บาทเท่านั้นนะครับผมก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้นะครับวันนี้ก็มีการธงเริ่มขบวนนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าไม่ผิดคาดนะครับที่เคยได้ประกาศนะครับได้ประกาศออกไปโอ้อันนี้รถคันนี้เครียดมากสงสัยจะเอารางวัลหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับมีการแปลรูปคุณประยุทธ์จันทร์โอชาพักผ่อนให้สบายมีการบอกว่าพักผ่อนให้สบายด้วยนะครับแต่พลาดไปตรงที่ว่าไม่มีชะตามรณะหน่อยนะฮะอย่างนั้นจะหรือว่ามียังไม่เสร็จเรียบร้อยนึกว่ามีอันนี้อยากให้ลุงได้พักผ่อนปีเหนื่อยมามากแล้วอันนี้มาถึงสักกี่โมงครับวันนี้ครึ่งชั่วโมงอ๋อครึ่งชั่วโมงวันนี้จะถึงจบเลยไหมฮะจบค่ะถึงปทุมธานีเลยนะครับคันนี้ก็ดูไว้นะฮะคันนี้มาถ่ายรูปคู่ได้นะฮะมาถ่ายเป็นที่ระลึกนะครับอันนี้อยากให้ลุงพักผ่อน7ปีแล้วนะฮะก็โอเคนะครับเออมีตาใสครับนี่รถตาใสนะครับรถของตาใสแล้วก็อหอต้อนะครับเออคาม็อบไรประยุทธ์ออกไปเอามาใช้ที่ใต้กูขึ้นมานะครับนี่ก็คือก็เริ่มมีน้ำก็ท่วมขังเป็นระยะนะฮะท่านผู้ชมก็โอเคแล้วฮะตอนนี้ก็ถือว่าขบวนก็เริ่มยิ่งใหญ่มากนะครับนี่ผมเดินมาเรื่อยๆเพื่อให้ทุกท่านได้ดูกันสุดปังมากนะฮะปังปริเย่เลยนะครับทีนี้ที่เรียกว่าอันนี้ก็โหชงเยอะมากนะครับคันนี้นี่เยอะมากน่าจะเป็นการขายหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นการขายนะครับก็เดี๋ยวรอดูไปพร้อมๆกันส่วนใหญ่ก็จะประดับธงนะครับคำว่าราษฎรสีแดงนะฮะมีผ้าโพกหัวนะฮะที่เราเห็นกันโดยรวมในขณะนี้นะครับโอเคโหยาวมากจริงๆนะครับท่านผู้ชมโดยข้างบนสะพานก็จะมีเป็นประชาชนนะครับที่บอกสัญญาณว่าที่นี่คือการเริ่มต้นของวันนี้นะครับจุดมาร์กแรกนะครับที่จะมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางนนทบุรีนะครับก็จุดนี้นะครับจะมีการโบกธงเอาง่ายๆว่าท่านไม่รู้ให้เดินไปแล้วก็จะมาเจอธงนะครับไกลมากครับท่านผู้ชมผมเหนื่อยมากเลยเพราะไกลอยู่นะครับใช้เวลาเพราะว่านี้ผมพยายามจะให้ดูตั้งแต่ท้ายขบวนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้าขบวน
มาดูป้ายนี้หน่อยนะครับป้ายอะไรเอ่ยผู้นำแห่งสวยนะครับเชื้อโรคกองซากศพอันนี้ของพี่เจี๊ยบนะครับหมายถึงว่ารถนะครับเอาคำพูดของพี่เจี๊ยบมาแล้วก็ไอเฮียนะครับขอโทษทีนะฮะอันนี้ก็หยาบนิดนึงอ๋อออกไปนะครับอ๋อออกไปแฮชแท็กอ๋อออกไปเยอะๆนะครับวันนี้นะครับถ้าได้ยินสัญญาชัดเจนแล้วก็ส่งกำลังใจมาด้วยกันคำว่าอ๋อแฮชแท็กอ๋อออกไปนะครับต้องคำนี้นะครับส่งคำนี้เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแฮชแท็กอ๋อออกไปนะครับเออนี่น่าจะเสื้อแดงแน่นอนยาวมากนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ดูตั้งแต่ต้นมาเนี่ยขบวนค่อนข้างยาวแล้วนะฮะนี่อย่างน้อยเนี่ยร้อยขึ้นแล้วที่ผมสังเกตนะครับถ้าเป็นรถเนี่ยผมเรียกว่าร้อยขึ้นนะครับร้อยขึ้นแน่นอนจริงๆเผลอๆเนี่ยสัก 2-300 เลยอันนี้คือยังไม่ไปรวมจากที่อื่นนะฮะเรื่องค่าเรียกว่าจุดเริ่มต้นโอ้น่ารักมากนะครับมีเป็ดหมวกเป็ดด้วยนะครับแฮชแท็กอหอโอเคอหอต่อออกไปนะครับกับไร่ประยุทธ์นะครับระหว่างทางก็มีการบีบแตรเป็นระยะด้วยนะครับคนที่ไม่ได้ร่วมขบวนแม้ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือว่ารถเมย์เมื่อกี้ก็มีบีบแตรด้วยนะครับถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันละกันในยามนี้นะครับเป็นไงครับประยุทธ์จันทร์โอชาถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณต้องกลับไปชกกลวงขบพยุทธ์ทั้งหลายนะครับถ้ายังไม่อยากยุบสภาก็จะเจอกันอย่างนี้นะครับไปเรื่อยแล้วควรจะมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าในวันนี้เองเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับเพราะฉะนั้นครับเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนครับก็นี่นะครับต้องเป็นบรรยากาศโดยขณะนี้นะครับผมโดยคนนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับร้อนมากนะครับอากาศวันนี้อบเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนี่คือยังไม่จบนะครับผมก็กำลังไปดูหัวขบวนหัวขบวนนี้ยังไม่ถึงไหนเลยนะฮะผมอันนี้เครื่องกลางนะฮะการขบวนเองนะครับยังไม่ได้ร่วมยังไม่ถือว่าเป็นหัวขบวนนะฮะเพราะว่ายังไม่ถึงข้างหน้าเลยตอนนี้ผมกำลังหาหัวขบวนอยู่นะครับครับขอบคุณมากนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ติดตามเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะฮะสดๆกันเลยนะฮะตรงนี้ตรงแยกพหลโยธินนะฮะที่อุทัยนะครับก็จะมุ่งหน้านะครับเอาโอเคนะครับโอ้รถสวยมากนะครับคันนี้ขอดูรถคันนี้สวยมากนะครับก็ให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้คันนี้สวยนะครับรถคันนี้นะครับไม่ธรรมดานะฮะที่บอกว่าจ้างมาเนี่ยก็ต้องคิดใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีเพิ่งมาสักครู่นึงครับฮะยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวโอเคครับโอเคครับผมนี่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวตอนนี้ครับผมตอนนี้กำลังมุ่งหน้านะครับไปดูข้างหน้าว่าถึงไหนแล้วนะครับก็ใครนะฮะตอนนี้ชุดนานมากเลยนะฮะตอนนี้ก็มีขบวนรถตู้มานี่คือยังไม่ถึงไหนนะฮะนี่คือครึ่งกลางนะครับผมกำลังไปเรื่อยที่จอดนี่ไม่ใช่รถเสียหรืออย่างไรนะนี่คือผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมเรายังยืนยันนะครับว่ารถเยอะมากจริงๆนะครับชนิดที่เรียกว่าจอดเดี๋ยวเต็มเนี่ยเป็นม็อบทั้งนั้นนะครับที่มาร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะกิจกรรมนี้ไม่เห็นหน้านะครับไม่เห็นตาเห็นแต่รถนะครับมีสติ๊กเกอร์มีคนจำหน่ายสติ๊กเกอร์อยู่นี่เองแล้วก็ว่าอยู่ว่าเอามาจากไหนกันนะครับมี20 บาทเท่านั้นนะครับสติ๊กเกอร์นะครับฝากให้กำลังใจนะครับบริจาคสมทบมาได้นะครับผมทางเครือข่ายของเรานะฮะ เดี๋ยวของเราจะมีแน่นอนน้องไปมานี่ครับไปมาตำบลมุรีเปล่าครับผม
มานี่ครับทำข่าวตรงนี้ก่อนถ่ายทอดที่มึงไม่เหรอเอามีด้วยครับมีด้วยมี2ที่ครับก็ถ่ายมันชวนก็ตกใจว่าทำไมมี2ที่มันจะมีน้องที่อยู่ที่นู่นก็น่าจะทำอยู่ใช่ไหมผมไม่ได้เข้าไปดูยาวมากนะครับท่านผู้ชมขบวนนี้ยาวจริงๆนะครับนี่ผมมาเรื่อยๆนะครับสืบสายนะไม่ใช่สายสืบอันนี้เห็นว่าสืบสายนะครับเอาละครับขณะนี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงเลยนะครับนี่ยังกลางขบวนอยู่เหรอเนี่ยฮะถือว่าไกลมากนะครับผมไม่น่าลงเดินเลยแสดงว่าเยอะใช้ได้นะครับไม่ธรรมดาแล้วฮะวันนี้เนี่ยผมเดินมาเรื่อยๆเนี่ยยังไม่ถึงหน้าขบวนแต่ท่านผู้ชมว่าเราเกือบ15นาทียังไม่ถึงต้นขบวนแสดงว่าวันนี้ยาวมากจริงๆเพราะเมื่อกี้เรามาจากข้างหลังเนี่ยไกลมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับด้านหน้านั้นน่าจะเป็นขบวนนะครับที่เรามานะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ไปพร้อมๆกันเลยนะฮะโอ้เยอะมากนะครับวันนี้สลิ่มดิ้นหน่อยนะฮะดิ้นๆเยอะๆนะฮะสลิ่มนะฮะถ้ายังไม่ดิ้นบอกนะครับจะได้รีบดิ้นนะครับ อยากได้ต้องสั่งไงไม่รู้ไม่ได้ขายเลยติ๊กเกอร์ชู3นิ้วต้องทำขายแล้วมั้งใช่ไหมอ๋อเรียบร้อยครับโหมากี่โมงครับมาวันนี้มาตั้งแต่เที่ยงแล้วอ๋อเที่ยงแล้วโหเที่ยงแล้วมาตั้งแต่ตอนยังไม่มีรถขบวนอยู่ตรงไหนนี่ยังมองไม่เห็นเลยไม่หมายถึงข้างหน้าเนี่ยหัวขบวนน่าจะแยกเกษตรเพราะมีน้ำมายาวมากยาวมากแยกเกษตรตอนนี้ก็นู่นน่ะวังหินแล้วอืมสองแถวแล้วน่าจะเป็น3แถวโอเคสุดยอดมากไกลมากเมื่อกี้มาจากท้ายขบวนเลยนะใช่ผมมาจากนู่นไกลมากเจอไลฟ์สดมาเลยใช่ๆอยากให้เห็นบรรยากาศขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นมวลชนนะครับจำได้ก็ทักทายกันได้นะฮะอันนี้โอ้ยเย็นมากวันนี้ร้อนจริงๆอากาศแล้วก็แต่วันนี้ผมใส่เสื้อแดงนะครับไม่ใส่เสื้อดำวันนี้วันอาทิตย์สีแดงนะครับอาทิตย์สีแดงก็ต้องใส่เสื้อสีแดงนะครับวันนี้ถือว่ายาวมากเอาละครับขณะนี้ผมก็น่าจะอยู่ใกล้ถึงหน้าขบวนแล้วนะครับมีการติดขับร้างนะฮะเอาละฮะนะครับตอนนี้มันมากนะครับด้านหน้านี้มีการตีกองด้วยอ้าวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบรรยากาศในขณะนี้นี่แหละครับคือบรรยากาศด้านหน้าน่าจะเป็นของทีม V Volunteer หรือเปล่านะครับที่อยู่ตรงนี้ไม่มีหวยขายด้วยนะครับวันนี้หวยขายด้วยน่าจะเป็น V Volunteer นะครับวันนี้นั่นเป็นหวยขายนะครับ20บาทเท่านั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นคนที่คอยดูเส้นทางโดยเยอะมากโอเคนะครับนี่คือน่าจะเป็นหัวขบวนนะครับขอขบวนที่จะเริ่มโดยส่วนใหญ่จะเป็นโมไซค์นะฮะถ้าเราเห็นนะครับทุกม็อบเนี่ยถ้าเป็นคาร์ม็อบที่ไรเนี่ยจะมีขบวนด้วยกันโมไซค์มีหน่วยพยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับติดสติ๊กเกอร์นะครับขายแค่ละ20บาทเท่านั้นนะครับในงานท่านใดเอาละฮะก็นี่แหละครับคือแถวหน้าด้านหน้าที่ผมพยายามมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับประมาณนี้นะครับเหนื่อยมากนะครับร้อนจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมก็ดูเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับอันนี้เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะเริ่มมีการเคลื่อนขบวนนะครับมาวันนี้ขอให้ดูโชว์เสื้อหน่อยนะครับสีแดงสวยมากนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านยามบ่ายด้วยนะครับวันนี้ก็ใส่หมวกมาร้อนมากนะครับมีการบีบแตรด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศเด็กแว่นเป็นเบิ้ลเป็นระยะด้วยนะเอาฝากกันไปชีวิตใครชีวิตมันนะครับอันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าคนที่มาร่วมเนี่ยเพื่อออกเชิงสัญลักษณ์ในการที่บอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาถึงเวลาแล้วต้องออกไปหรือยังนะครับถ้ายังไม่ออกก็จะมาใหญ่อีกนะครับมาเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้มันเดือดร้อนจริงๆนะครับพี่น้องประชาชนที่ออกมาแสดงใช้สิทธิ์ในเมื่อคุณไล่จับไล่เขาก็พยายามหาวิธีที่พยายามออกเชิงสัญลักษณ์ให้คุณได้เห็นวันนี้มันเป็นการออกมาเพื่อบอกว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ยอมจำนนต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพวกเขาไม่ยอมรับการบริหารที่ผ่านมา7ปีของคณะรัฐบาลนะฮะ
เขาจึงมาแสดงเชิงสัญลักษณ์ที่สามารถจะร่วมได้นะครับคือคาร์ม็อบนี่แหละครับไม่ต้องเห็นหน้าไม่เห็นตาแต่ส่งเสียงให้รู้ไปยังถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับว่าเขาเหล่านี้ไม่ยอมจำนนนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้นะฮะด้านหน้าขบวนเดี๋ยวจะรอดูอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะยุติไลฟ์ก่อนนะครับเพราะว่ารอเคลื่อนแล้วค่อยว่ากันอันนี้เก๋ไก่มากนะครับการใส่ถุงพลาสติกนะครับเป็นการสอเรียนนะครับคุมถุงดำเป็นอ่ะแล้วครับนี่แหละครับคือโดยรวมในขณะนี้นะครับที่เราจะสามารถสื่อสารออกไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้นะครับแม้ว่าในช่วงที่ท่านประกาศว่าเป็นพรก.ฉุกเฉินเขาเหล่านี้ก็ยังออกมาเพราะว่ามันรับไม่ได้อันนี้เป็นรถตู้ออกมาเลยเห็นไหมฮะไม่ธรรมดานะครับแต่ละคันเนี่ยหลายนะครับมีการเขียนแปะธงด้วยนะครับราษฎรนะครับก็เดี๋ยวเราจะว่ากันไปนะครับข้างนอกเนี่ยก็เป็นขบวนมอเตอร์ไซค์ละนะฮะขยับไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะยุติไลฟ์นะครับแล้วเดี๋ยวท่านใดที่อยู่นนท์เนี่ยก็ที่ไทคมนะครับจะมีการรวมตัวตรงนั้นเพื่อที่จะร่วมขบวนไปยังปทุมธานีโดยจะจบที่6โมงเย็นของวันนี้นะครับอีก10ครึ่งชั่วโมงน่าจะมีการเคลื่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มสตาร์ทรถรอกันแล้วบางคนเนื่องจากอากาศมีค่อนข้างร้อนแล้วฮะร้อนทีเดียวร้อนระอุเลยนะครับเอตรงนี้ดีนะมีสำนักขายด้วยเอาละฮะก็เดี๋ยวยังไงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับผมเองก็เดี๋ยวรอไลฟ์ต่ออีกสักพักนึงนะฮะหลังจากที่ขบวนเริ่มเลื่อนนะครับหรือว่าเริ่มสตาร์ทเนี่ยก็จะมีการไลฟ์ต่ออีกครั้งนึงนะครับสำหรับช่วงนี้ผมเจมิจราก็ขอยุติการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับปิดท้ายด้วยบรรยากาศนี้เลยนะฮะให้ทุกท่านได้เห็นเลยนะฮะ